รู้สึกเป็นสิ่งใหม่ตื่นเต้นงานที่เราไม่เคยเจอใช่ใช่ทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นรู้สึกแปลกทั้งทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่หมดเลยครับใช่แต่อย่างแรกก็น่าจะทานกันมาทานกันมาอยู่แล้วใช่ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้ววันนี้แบบได้มาร่วมงานด้วยเป็นไงบ้างคะมันบอกไม่ถูกครับใช่คือเราได้ยินไหมครับว่าแลกเงินซอย5 บาทใช่ใช่คือแล้ววันหนึ่งเราได้มาร่วมรู้สึกแบบรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกภูมิใจที่แบบว่าเราคือเราทานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราได้มานำเสนอสิ่งนี้ให้กับคนอื่นเนี่ยมันรู้สึกมีคุณค่าเมื่อกี้ได้ร้องเพลงที่เราคุ้นหูมาด้วยเป็นยังไงก็เวอร์ชันของตัวเองก็อยากให้กลับไปฟังเวอร์ชันเก่าด้วยเดี๋ยวเราไปทำเพลงใหม่ดีกว่าใช่เพราะเดี๋ยวเราจะทำเพลงใหม่กันด้วยก็ถึงอะไรครับใช่เป็นประมาณไหนครับเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนดนตรีเอาหรือทำไมเนี่ยอันนี้ผมว่าความสนุกอะมันอยู่ที่ว่าทุกคนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าแล้วก็ซอยในปีนี้อะครับเราจะนำเสนอแบบไหนในส่วนเพลงแต่จะพอความว้าอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยมีเสียงแล้วอะไรเงี้ยให้ชมแล้วเมื่อกี้นักดนตรีวักตอน6เลยว่าตอน6บ้านเนี่ยอันนี้ต้องแอบไปติดตามดูครับเพราะมันน่าจะสนุกดีคือหลักการนี้ก็คือเบอร์หนึ่งถือให้เบอร์หนึ่งถือขวดนมล่าสุดมาแล้วเบอร์หนึ่งเป็นยังไงครับเป็นขวดนมยักษ์ต้องมือหนึ่งก็ต้องถือใหม่ไปด้วยแล้วอีกมือหนึ่งถือขวดนมยักษ์ต้องเกาหลีเขาเรียกว่าบงของวงเราคือขวดนมดีเขินไหมเขินไหมเขินใช่ไหมครับแล้วผมเห็นมีคนเอาแบบว่าพวกขนมอะไรเงี้ยมาแบบมาให้เยอะนะใช่ชีวิตเปลี่ยนไปชินหรือยังเริ่มชินแล้วเริ่มรู้สึกว่าชินกับเด็กๆแล้วเราคือกลายเป็นว่าตอนเนี้ยทุกที่อ่ะที่ผมไปอ่ะข้างนอกอ่ะรู้สึกเหมือนบ้านเพราะว่าเราออกไปข้างนอกเราไปเจอผู้ใหญ่เราไม่ใช่คนแต่งหน้ากันอีกต่อไปแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคุณลุงเราเป็นคุณป้าของเราเราไปเจอน้องเนี้ยก็เหมือนเป็นหลานเป็นลูกเราอะไรเงี้ยคือมันเหมือนมันเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับใช่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นขึ้นแล้วเราก็มีความสุขมากขึ้นใช่เริ่มครับเนี่ยครับเดี๋ยวเริ่มเล่นแล้วครับใช่เพราะตอนนี้เข้ามาอยู่ในคิวแล้วบุกกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเริ่มเล่นตอนนี้เริ่มได้เจอกันจะมีงานกลางวันมากกว่ากลางคืนไหมครับสำหรับตอนนี้กลายเป็นว่างานกลางวันเข้ามาแทรกแล้วกลางคืนก็ยังคงเล่นอยู่แล้วไหวเหรอคะตอนนี้ไหวครับต้องสู้ก็คือตอนนี้ลดงานเบื้องหลังครับปกติจะทำงานเบื้องหลังคู่ไปด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลดงานเบื้องหลังไปเลยแล้วก็เวลาทำงานเบื้องหลังไปนอนงานกลางวันที่ว่านี่คือสถานที่จะเป็นแบบทางโรงเรียนหรืออะไรนะคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็อีเวนต์ในที่โล่งอะไรที่เด็กๆสามารถเข้าได้ตอนนี้คือเราเป็นหน้าแก๊งคนน้ำนมแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกคือเรารู้สึกตลกอ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆแต่ว่าในทางเดียวกันเราคิดตัวเองเป็นแบบพี่ชายเรารู้สึกว่าเราอาจจะให้ในสิ่งดีๆให้กับเด็กได้มากๆแต่เราก็ยังมีสิ่งที่เรายังเป็นมีความเป็นมนุษย์อยู่เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าการวางตัวเป็นพี่ชายมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะพี่ชายคนนึงที่จะมีน้องๆเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเมื่อเขามีน้องๆเขาจะแสดงให้น้องๆเห็นแบบไหนเขาจะสอนน้องๆแบบไหนก็คืออยากให้น้องเป็นคนที่ดีแล้วอย่างนี้แบบพวกการใช้ชีวิตมันต้องแบบปรับเปลี่ยนหรือว่าอะไรอย่างนี้นิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สายอบายมุขขนาดนั้นอยู่แล้วมันเลยไม่ได้ยากมากเราไม่ได้แบบดื่มเหล้าทานเบียร์อยู่แล้วเรารู้สึกกดดันเราต้องเป็นต้นแบบของเยาวชนชาติตอนแรกๆมีคิดบ้างว่ามันจะกดดันไหมแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ค่อยเพราะว่ามันไม่ยากเกินไปมันเหมือนเราอย่างที่บอกอะมันเหมือนถ้าเรามีน้องคนหนึ่งอะมันก็แค่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเองอะไรเงี้ยไม่ได้ยากอย่างล่าสุดก่อนหน้านี้ที่ให้แกงฟันล่าสุดผู้ปกครองเรียกร้องอยากให้ทำเพลงสุดบูรณ์จริงๆมีคิดไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะปรึกษาดีที่ค่ายว่าเราจะปล่อยมาในรูปแบบไหนใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีแพลนของอัลบั้มของเราอยู่ใช่ก็เลยเหมือนกับว่าน่าจะโฟกัสไปที่อัลบั้มก่อนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีเวนต์สำคัญๆก็เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นในแง่ของ
สถานการณ์พิเศษจะอยู่ในอัลบั้มมันเป็นเพลงพิเศษออกมานั่นแหละเสียต้องไม่เปลี่ยนแสดงว่าทิศทางที่เราวางตั้งแต่แรกกับตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปพอสมควรเลยถูกไหมคืออยากให้มองว่าอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติจะต้องมีเพลงสุดอยู่นะอยากให้มองว่ามันเป็นเพลงพิเศษเพื่อทำมาให้น้องๆผู้ปกครองเพราะว่าเราอย่างที่บอกเราเหมือนเป็นมากกว่าคนทำเพลงไปแล้วเราเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วรู้สึกว่าทำการทำสิ่งแบบนี้เป็นสิ่งน่ารักน่ารักให้กันเป็นคอนเทนต์แบบง่ายๆเป็นอินสแตนต์คอนเทนต์ไปอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคในอัลบั้มเรายังคงเป็นดิเรกชันเดิมเพราะว่าอย่างที่เคยคุยเพื่อนไว้ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่น้องๆชอบความเป็นตัวเรามันเป็นตัวเรามากๆและเราไม่ได้เหมือนกับว่าพยายามที่จะทำให้มันพอปูล่ามันเลยเหมือนกับว่าถ้าเขาชอบในความเป็นตัวเราเราควรจะคงความเป็นตัวเราไว้เราไม่ควรปรับเปลี่ยนดิเรกชันขนาดนั้นแล้วก็มันดีซะด้วยในการที่เราจะนำเสนอสิ่งใหม่ให้กับวงการดนตรีด้วยมันเป็นแนวเพลงที่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆผู้ปกครองเรียกร้องเยอะขนาดนั้นเรื่องของไอ้ทำเพลงอย่างนั้นเพลงอย่างนี้ก็ผมก็ตามดูในโซเชียลนะก็กดดันอยู่ในคอมเมนต์นี่ก็จะมีเยอะอยู่ใช่ใช่อย่างเช่นเยอะอย่างไออันสุดคุ้มแล้วก็เห็นแบบขอร้องเถอะคุณแม่ขอเถอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็พยายามจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ได้บ้างเพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละคนก็ไม่ได้ขับเคลื่อนในทุกเรื่องอย่างเรารู้สึกว่าเรามีคนเที่ยวด้านนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันยากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้ามันไม่ได้เหนือบ่าฝ่าแรงเราทำด้วยกันมีวาร์กนะคะเด็กรอฟังผมว่าควรจะมีวาร์กแต่ว่าหน้าต่อไปผมว่าเราอาจจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาธิตการวาร์กที่ถูกต้องให้มากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะเส้นเสียงอักเสบกันก่อนได้จะปล่อยวันเมื่อไหร่ล่ะสุดคู่นะครับกดดันว่าครับเนี่ยรออยู่รออยู่นี่คือคุณแม่ที่คอมเมนต์ไว้นี่คือตอนนี้คือแหละคือท่านนี้นะครับยังไม่มีสามีนะครับก็เดี๋ยวเราไปวางแผนก่อนแล้วก็เอาบ้างว่ามันจะมีแกลบช่วงไหนที่จะปล่อยได้บ้างครับแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่เพลงสุขูลแหละเราคงทำคอนเทนต์ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็อยากจะให้มันมีคอนเทนต์มันค่อนข้างกว้างไปในทางที่ไม่ได้อยู่กับเด็กๆมากจนเกินไปเพราะว่าผมเชื่อว่าทิศทางที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆแหละต่อให้เราจะ drive เรื่องนี้ก็ตามแต่ว่าผู้ปกครองก็สำคัญเราเลยคิดว่าคอนเทนต์ของเราน่าจะต้องกว้างขึ้นไปถึงผู้ปกครองด้วยจะได้เหมือนกับว่าสุดท้ายมันจะได้ย้อนกลับมาที่เด็กๆอืมอยากให้ฝากน้องๆแบบร่วมกันมองมุมมองเลยเรื่องออมเงินก็มันขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวนะวิธีการออมไม่มีสูตรที่ตายตัวแต่ว่าพวกเราก็เริ่มออมเงินกันแล้วเริ่มจากการจัดสรรหาของที่อยากได้อือจริงง่ายๆให้มันเป็นแพชชั่นในการเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อสินใช่ๆอาจจะปลูกฝังอะไรง่ายๆผมว่าเด็กยังไม่ได้ต้องการวิธีคิดที่ซับซ้อนมากแล้วก็เด็กๆอ่ะอาจจะขับเคลื่อนด้วยเรื่องของแรงบันดาลใจความชอบสิ่งที่เขารักผมเลยคิดว่าเริ่มจากให้เขาอยากซื้อของในชิ้นนั้นๆแบบนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างตอนนี้เหมือนเราผู้ปกครองก็แบบว่าลูกๆเขาจะเชื่อเรามากกว่าอะไรเงี้ยส่วนจากเดี๋ยวนี้เขาแบบสมัยนี้เขาจะมีให้เราแบบฝากอะไรถึงลูกเขาบ้างไหมแบบที่เราฝากเยอะที่สุดตอนนี้คืออย่างเคยคุยกับเซนพวกเราเวิร์กกันเรื่องนี้หนักมากไม่ว่าจะเป็นการเลือกพรีเซนเตอร์เลือกสินค้าที่จะเข้ามาเราอยากให้ทั้งเราได้ประโยชน์แล้วก็ทั้งเด็กๆได้ประโยชน์จริงๆด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากฝันวิธีคิดให้กับเด็กๆอยากให้เขาใช้ชีวิตที่มีความสุขแต่ว่าเราเหมือนว่าคอยประคองในสิ่งที่เขาชอบคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอยากจะฝากตอนนี้ก็คงอยากฝากให้ดื่มแลคตาซอยครับเพราะว่าแน่นอนว่าพวกเราเลือกแล้วและทางแลคตาซอยก็เลือกเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีสมแล้วใช่ๆเรารู้สึกว่าเราอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเด็กๆใช่แล้วก็นอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วอาหารที่เป็นประโยชน์ก็จำเป็นมากๆใช่แล้วก็การรักษาเรื่องสุขอนามัยการแปรงฟันก็ยังคงต้องทำอยู่แต่เพียงแต่ว่าก่อนแปรงฟันนะดื่มแลคตาซอยก่อนจะได้หลับสบายแล้วก็แปรงฟันสมมติฟันข้าวตัวแปดหลักเด็กๆที่มาดูนะเด็กๆเราฟังเลยแค่โชว์อ่ะใช่ใช่บางคนอาจจะแบบว่าพรุ่งนี้ไม่อยากไปโรงเรียนนะไม่อยากฝากฝังว่าเรามาทำในสิ่งที่เราชอบได้แต่ว่าเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบใช่ใช่ใช่อยากให้ไปโรงเรียนให้ตรงตามตารางที่เราจะต้องไปหรือว่าในเรื่องอื่น
ก็ตามอยากให้มีความรับผิดชอบกันอยู่ตอนที่คุณหมอเป็นเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์สินค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเพราะเราเดินหน้าเดินหน้าขึ้นมาจริง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 ถ้าพูดตรงๆก็มีหลายสินค้าแล้วก็ออดิเอนซ์ค่อนข้างกว้างเราอย่างที่เราบอกเราพยายามเขาเรียกว่าอะไรเรามีกระแสมาจากเด็กๆก็จริงแต่ว่าเราพยายามขับเคลื่อนให้ครบทุกช่วงอายุครับก็มีสินค้าเด็กเข้ามาเยอะครับแล้วก็มีสินค้าที่เป็นช่วงอายุที่ไม่ใช่เด็กอย่างเดียวก็มีน่าจะมีมากกว่าที่มาทำงานครับน่าจะมีไม่แน่ใจว่าพูดได้ไหมโอเคแต่ตอนคนยังไม่ทำตลาดที่นี่ทำไมเพราะว่าช่วงอย่างแรกผมว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นรวดเร็วระยะสั้นหรือระยะยาวสุดท้ายแล้วถ้าเกิดผลลัพธ์มันออกไปดีผมยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติกับพวกเราเพราะว่าผมว่าอย่างน้อยในจุดเริ่มต้นมันไม่จำเป็นต้องยาวครับเราการที่เราจะปลูกฝังเมล็ดอะไรสักอย่างมันอาจเป็นระยะเวลาที่สั้นแต่ว่าการเติบโตเนี่ยแหละที่มันจะใช้เวลาระยะเวลาของมันก็เลยคิดว่าเนี่ยวันนี้ที่เราได้พรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆอย่างที่เราบอกเราเวิร์กกันหนักมากเรื่องที่จะส่งต่อให้เด็กๆเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นประโยชน์จริงๆไม่อยากให้มันเป็นการตลาดกับเด็กๆมากจนเกินไปไม่อยากให้เหมือนกับว่าพี่ฮายทำสิ่งนี้แล้วเขาต้องทำสิ่งนี้ถ้าในวันที่เขาไม่ยังไม่ควรจะได้เราก็ไม่อยากให้เขาแต่ว่าอย่างที่บอกคืออาจจะเข้าลูกค้าหน่อยแต่ว่ามันเป็นความจริงอย่างแรกตอนซอยเรารู้สึกว่าเราอยู่กับสิ่งนี้มานานแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับเด็กๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรือสินค้าอะไรต่อจากนี้ครับขอให้มั่นใจว่ามันผ่านการคิดแล้วก็ทบทวนจากเรามากประมาณนึงแล้วที่จะไปสู่เด็กๆหรือว่าในสินค้าที่จะเป็นอนาคตเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าพรีเซนเตอร์ที่เข้ามามีเยอะแต่เราก็เลือกใช่แล้วมันเป็นเรื่องของเบเนฟิตนะครับเราเสียผลประโยชน์แต่ว่าเราอยากให้ได้ทั้งผลประโยชน์ทั้งเด็กๆแล้วก็ทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งประชาชนทุกคนพี่ขอเนี่ยถามเรื่องอย่างเรื่องแพนิคของเราตอนนี้อาการดีขนาดไหนคะเรียกว่าดีขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นคือในช่วงเนี้ยไม่ว่าจะทั้งตัวผมเองแล้วก็ทั้งบรรยากาศรอบข้างของสังคมมันสดใสมากๆนะจากวันเด็กที่ผ่านมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทำให้สุขภาพจิตผมดีขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้าผมจะเริ่มหยุดยาใช่ก็ถือว่ามีส่วนช่วยผมคิดว่ามีส่วนมากๆเพราะว่าผมคุยกับเซนตลอดว่ามันคือช่วงที่มันทำให้เราอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ยิ้มมากขึ้นพยายามจะมองนอกสิ่งอื่นนอกจากตัวเรื่องของตัวเองคืออาจจะทำไม่ได้ทุกเรื่องแต่พยายามที่จะคืนอะไรกลับไปบ้างอะไรผมเลยรู้สึกว่าก็เป็นสัญญาที่ดีที่เราจะเริ่มหยุดยาก็ถ้าเกิดครบเขาเรียกว่าอะไรครบรอบของมันจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนก็จะครบ6เดือนในเดือนหน้ารู้สึกจะเดือนหน้าตัวที่แค่เครื่องบินอะไรเงี้ยมันจะมีขึ้นไหมค่อนข้างเรียกว่า 80% คืออย่างที่บอกยาช่วยในส่วนหนึ่งแต่วิธีคิดก็ยังสำคัญอยู่คือนั่งได้ชิลมากขึ้นเนาะใช่แต่ก็จะมีแค่บางที่อาจจะไม่ได้นั่งอย่างไปภาคใต้อะไรเงี้ยอากาศเวลาอากาศไม่ดีผมจะไม่ค่อยได้นั่งใช่แต่ถ้าอากาศปกติเนี่ยคือค่อนข้างชิลลิฟต์ปกติค่ะแต่ว่าพอผมคอร์สยาวก็คือว่าไปพบคุณหมอยังคงต้องพบคุณหมอแต่ผมคิดว่ามีขึ้นเยอะด้วยสถานการณ์หรืออะไรที่มันเกิดขึ้นตอนนี้แล้วว่าเด็กเป็นยาที่ดีสุดผมเคยนั่งคิดเรื่องนี้ผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้มันคือพวกเรามีเมสเซจพวกเรามีทุกๆอย่างอยู่คุณพ่อคุณแม่มีอะไรของเขาอยู่แต่มันไม่เคยถึงกันสำหรับคนในลักษณะแบบพวกผมเด็กคือจุดเชื่อมทุกอย่างผมเพิ่งรู้วันนี้ว่าจริงๆแล้วเด็กคือสะพานที่จะเชื่อมไปทุกอย่างจริงๆแล้วก็มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางผลงานความสุขหรืออะไรก็ตามเด็กๆ เป็นสิ่งเชื่อมไปหมดผมเลยรู้สึกว่าโหเพิ่งจะมาดูตอนอายุเท่านี้ว่าการที่จะทำให้พ่อแม่ยอมรับเราได้เด็กๆคือสะพานที่จะเชื่อมไปเพราะว่าผมนึกไม่ออกเลยว่าถ้าไม่มีเด็กๆเขาจะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเขาจะยอมรับเราในทางไหนเป็นเพราะเด็กๆโอเคค่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะแต่ในปีหน้าก็คือเริ่มเป็นพิธีก็ค่ะพิธีตอน
น่าจะประมาณปีหนึ่งได้ช่วงทัวร์แรกๆเลยแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มไปรักษาอย่างไอ้ตอนนี้มันไอ้ตอนปีคือที่เราเป็นอาการที่มันเซนมันเป็นยังไงก็อย่างเซนอาจจะนั่งเครื่องกับผมบ่อยนิดนึงดีกว่าเพิ่มนิดนึงดีกว่าได้ๆโอเคเก่งครับเก่งกินแบบจิกเลยเหรอใช่ถ้าเกิดคนภายนอกจะเห็นผมว่าคือผมจะจับขาเซนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือถ้าเกิดน้องหรือว่าผู้จัดการนั่งก็สองข้างเลยจริงเหรอแล้วก็เหงื่อมันจะออกแล้วก็มือสั่นแล้วก็ชีพจรก็จะขึ้นสูงเพราะผมใส่แบบสมาร์ทวอทช์อยู่แล้วอ่ะผมก็จะเช็คมันก็จะเป็นคนย้ำคิดย้ำทำไปเรื่อยแล้วก็เริ่มเช็คเริ่มแพนิคเริ่มแบบนู่นนี่เราก็รู้สึกว่าเราขาดตรงนี้ไปไม่ได้แม้กระทั่งไฟลท์แค่45นาทีก็ตามคือน้อยมากๆนะในประเทศจนแอร์เข้ามานั่งเข้ามายืนคุยด้วยเพื่อให้เราแบบคามมากใช่แล้วก็ลิฟต์ปกติผมก็ไม่เป็นผมก็เข้าลิฟต์ปกติตอนนี้ก็คือพอเข้าลิฟต์เราก็จะรู้สึกแบบคือจะตายไม่ได้อะไรประมาณมันหนักอย่างตอนนี้ก็คือต้องแบบรับรู้สภาวะของเพื่อนเป็นแบบแล้วเราก็จะพยายามรับมือกันช่วยอะไรก็นั่งขำก่อนเพื่อนขำก่อนช่วยทีหลังเรื่องนี้รอบนึงที่แบบว่าสมุดการเรียนมาตลกใส่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่ยิ้มโอ้ทำไมล่ะชอบอ่ะแต่เพื่อนแบบแย่แล้วทราบไหมคะว่าแบบเป็นทราบเพื่อนจะขอโทษเขาที่ฟังหนึ่งว่าช่วงนี้ผมจะได้ออกเลยใช่แล้วคือคุณหมอบอกว่ามันจะไม่ตายหรอกแต่ความรู้สึกของคนที่เป็นอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันจะตายใช่ตอนที่หนักมันก็เรียกแล้วก็ซื้อหนังแล้วก็กินใช่เคยรีบทานยาอย่างแบบฉุกเฉินนะที่ต้องทานแล้วตอนนี้ขึ้นเครื่องบินล่าสุดเท่าไหร่อากาศเป็นไงรอบล่าสุดไม่ได้ขึ้นเพราะไปภาคใต้เหมือนไปถึงสนามบินแล้วเห็นฟ้ามืดก็เลยทุกคนลงเลยเดี๋ยวนั่งรถตู้กลับแต่ว่าไฟก่อนหน้านั้นคือชิลมากชิลจนแบบว่าแทบจะเต้นบนเครื่องบินโอเคเรียบร้อย